เรือโดยสารคลองแสนแสบแจ้งปรับขึ้นราคาค่าโดยสารระยะละ1บาทนะครับเริ่ม1พฤศจิกายนนี้ขณะที่ปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีการคลายล็อกการเดินทางบริษัทครอบครัวขนส่ง 2,002 ผู้ให้บริการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบเส้นทางวัดศรีบุญเรืองถึงสะพานผ่านฟ้าหลีลาดแจ้งว่าการปรับขึ้นค่าโดยสารเรือคลองแสนแสบจากเดิมกำหนด17ตุลาคมได้เลื่อนเป็น1พฤศจิกายนโดยขึ้นค่าโดยสารระยะละ1บาทจาก12ถึง22บาทจากเดิม11ถึง21บาทตามระยะทางซึ่งสาเหตุที่ยังเก็บอัตราเดิมไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางและให้ผู้โดยสารได้เตรียมความพร้อมนายชาววลิศเมธยะประภาสกรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่งบอกว่าการปรับขึ้นค่าโดยสารใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกรมเจ้าท่าเรื่องกำหนดอัตราค่าโดยสารเรือกลเดินประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามช่วงราคาน้ำมันดีเซล31บาท1สตางค์ถึง33บาทต่อลิตรซึ่งปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34บาท94สตางค์ต่อลิตรมาหลายเดือนแล้วแต่ผู้ประกอบการยังแบกภาระต้นทุนไว้เพื่อลดภาระผู้โดยสารและหากได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐหรือราคาน้ำมันดีเซลลดลงเรือแสนแสบก็จะปรับลดค่าโดยสารลงตามต้นทุนเช่นกันผู้บริหารเรือแสนแสบบอกว่าตั้งแต่รัฐบาลคลายล็อกการเดินทางหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลายปริมาณผู้โดยสารเรือคลองแสนแสบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24,000 คนต่อวันแต่ก็ยังน้อยกว่าช่วงก่อนโควิดที่มี 40,000 ถึง 60,000 คนโดยจัดเรือให้บริการ40ลำต่อวันรวม450เที่ยวช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าเวลาตี 5:30 ถึง 9:30 น.เรือออกทุก 3-5 นาทีเร่งด่วนเย็นเวลา 15:30 น.ถึง 20:30 น.เรือออกทุก 5-8 นาทีซึ่งช่วงเวลาออกเรือสามารถปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสารได้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง